กันดีกว่าท่านผู้ชมคะทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะมีเหมือนกับเป็นตู้เก็บเงินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วปร,รากฏเมื่อเช้านี้ค่ะ<อ>มีผู้หญิงวัย70ปีอาจจะเรียกว่าเป็นคุณป้านะคะขับไปชนชนปุ๊บเสืออย่างนี้ค่ะรถพลิกคว่ำเลยเพราะดีว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะเหตุการณ์รเกิดขึ้นช่วง9ก้าโมงกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่แหละค่ะหน้าทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปยังทางขึ้นงามวงวานนี่สภาพรถอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ เจ้าหน้าที่ด่านที่เกิดเหตุบอกว่าเสียงดังตุ้มเลยนะตอนนั้นน่ะพอหันมาดูเอ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกกู้ภัยมาผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเล่าให้ฟังในตอนนั้นว่าขับมาช้าๆแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจังหวะมันนิดเดียวเองละสายตาจากถนนไปนิดเดียวคนขับบอกก็ไปชนกับเสาปูนหน้าด่านแล้วพอมันไปชนปุ๊บมันเหมือนกับมันเสรยรนะคะพลิกคว่ำหงายท้องแบบนี้นะคะ ล่าสุดเนี่ยทีมข่าวไปติดตามคดีนี้ที่สอพอปากเกร็ดไปพบกับลูกเขยของคนเจ็บลูกเขยมาพบตำรวจกับประกันแทนแม่ยายบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยแม่ยายขับรถออกจากบ้านจะไปทำงานตามปกติไปถามรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังตกใจตามร่างกายเนี่ยฟกช้ำแค่เล็กน้อยนะคะคมีรถหงายอย่างเมื่อกี้มีอยไอชี้ฟ้า ฟกช้าเล็กน้อยเพราะว่าแอร์แบ็กมันทํางานหมดเลยด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาก็เลยเหมือนกับแค่ช้าจากแอร์แบ็กแต่ไม่เป็นอะไรมากแล้วลูกเขยบอกว่าอยากแนะนําค่ะตู้เก็บเงินถ้าไม่ได้ใช้ควรจะรื้อโครงสร้างออกก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนี่คนขับละสายตาจากถนนนิดเดียวชนแล้วเป็นขนาดนี้แต่ก็ยังไงก็ตามประกันเนี่ยเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะของรถ BM คันนี้ถ้าการทางพิเศษจะให้ชดใช้เดี๋ยวว่า